สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ channel ของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกันในคลิป Speed Build นะคะ Speed Build ในวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นการสร้างบ้านที่เอาไว้ใช้สำหรับภาค Forest เนาะหลังจากที่ครั้งที่แล้วใช่ไหมที่เราสร้างบ้านที่ใช้แค่เบสเกมกับภาค Forest ไปเนี่ยเป็นบ้านสไตล์ไทย traditional เลยคือเป็นบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยมีช่อฟ้าและกาหางหงไม่ใช่นะมันควรจะเป็นโบสถ์ไม่ได้จะเข้าวัดแต่อย่างใดแต่หมายถึงเป็นคำเปรย์ๆอยู่เนาะแบบเป็นบ้านทรงไทยมากเลยมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าว้าวบ้านนี่มันช่างเหมือนศาลพระภูมิอะไรขนาดนี้ไม่เหมือนอยู่ในเรือนไทยเหมือนเป็นบ้านเรือนไทยตามหนังผีเก่าๆอะไรทำนองนั้นนะคุณผู้ชมตกแต่งด้วยสไตล์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแบบฉ่ำๆมันก็ดูเป็นบ้านเรือนไทยสมัยก่อนสมัยอยุธยาจริงๆไม่แน่ใจว่าตั้งมาอยู่ถึงสมัยนี้ได้ยังไงนะโดยที่ปวกไม่ขึ้นแต่ก็นั่นแหละดิฉันพูดนอกเรื่องไปไกลมากกลับมากันที่บ้านหลังนี้ของเรานั่นแหละหลังจากที่เราสร้างบ้านหลังที่แล้วไปแล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าเราควรที่จะสร้างอะไรที่มันเข้ากับภาคนี้หน่อยนะคะภาคเสริม Forest เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนเปิดบ้านเช่าหรือว่าไปเช่าบ้านชาวบ้านเขาอยู่ได้นะคะก็มี2ออปชันด้วยกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านเช่าให้เกิดให้ไม่ใช่ให้เกิดให้กับคนซิมตัวอื่นๆเนี่ยมาเช่าอยู่แล้วก็แบบเปิดเป็นกิจการของเราเองเลยนะแล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเปิดในรูปแบบไหนคือจะเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้เป็นบ้านเช่าจริงๆเลยก็ได้อย่างเหมือนที่เราทำอยู่เนี่ยจะเป็นบ้านเช่าเลยนะคะเราคิดว่ามันอาจจะสะดวกสบายกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีไอตัว living unit ของเราเป็น house unit ของเราอยู่ในล็อตเดียวกันอะเนาะเหมือนตอนที่เราเล่น Rack to Riches คือจริงๆแล้วเราก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เล่นภาค Forest ไปถึงไหนเหมือนกันแล้วคือเล่นแบบ off screen ก็ไม่ได้เล่นเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเกมเพลย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะสำหรับภาค Forest แต่ว่าเท่าที่เล่นมาทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงได้นะสำหรับภาคนี้ก็คือเราสามารถไปซื้อบ้านเช่าที่มันมีอยู่แล้วเลยก็ได้หรือว่าสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะคะบ้านเช่าที่เราทำอยู่เนี่ยก็เป็นแบบสร้างเองใช่เพราะที่ฉันสร้างเองแล้วก็มีทั้งหมด2ยูนิตด้วยกันนะยูนิตตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเรากำลังทำอยู่แล้วก็ยูนิตข้างๆจริงๆแล้วมันน่าจะไปเปลี่ยนได้นะตอนสมมติว่าคุณผู้ชมเอาล็อตนี้ไปตั้งใช่ไหมคะแล้วก็เลือกซื้อยูนิตนี้มาเป็นบิสเนสของตัวเองอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้าไปเลือกได้ว่าโอเคจะมอบหมายให้ยูนิตนี้เป็นบ้านของเรานะคะคุณผู้ชมก็จะได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มีบ้านข้างๆเป็นเนเบอร์ซึ่งแบบว่าเป็นผู้เช่าของเราด้วยแล้วเราก็จะสามารถเก็บค่าเช่ารายวันต่างๆได้ซึ่งบอกเลยว่า Rack to Riches ของเราตอนนี้ถ้าใครดูอยู่ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้ดูอยู่ก็คือแนะนำให้ไปดูได้เนาะเป็น challenge ที่เริ่มจากศูนย์สร้างบ้านเช่ายังไงสร้างบ้านเช่าแบบเริ่มจากศูนย์ทำยังไงก็ ไปดูกันได้บอกเลยว่าเป็นความลำบากเป็นความ struggle ที่แท้ true แต่ก็นั่นแหละบ้านเช่าวันนี้บ้านสองหลังเนี่ย exterior มันจะมีความคล้ายๆกันมากคือเราอยากสร้างบ้านที่เป็นไทยในยุคกลางๆนิดนึงคือแบบไม่ได้ไทยโมเดิร์นหรือว่าไทยเก่าขนาดนั้นมันจะเป็นบ้านยุคปีอะไรดีนะ80 70อะไรเงี้ยคือมันเป็นเอ็กซ์ทีเรียของบ้านแบบเชิงว่าสมัยก่อนก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะแต่มันเป็นกึ่งกลางอะถ้าเยียบเป็นยังไงถ้าเทียบกับยุคในของเขาเรียกว่าอะไรนะยุคในของฝรั่งใช่มั้ยก็อาจจะเป็นยุคแบบ mid century อะไรเงี้ยแต่ว่ายุค mid century ฝรั่งมันจะไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้แต่ของเรามันก็คงจะหน้าตาประมาณนี้นี่แหละนะยุค mid century มันจะมีความแบบก็ไม่ได้โมเดิร์นขนาดนั้นไม่เหมือนแบบบ้านจัดสรรโมเดิร์นสมัยใหม่ที่ดูดีดูสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อันนี้ก็จะเป็นบ้านแบบโอเคทรงกล่องๆexterior แบบธรรมดาแล้วบ้านในประเทศไทยก็จะส่วนใหญ่ก็จะชอบทาสีเป็นสีแบบเพลนใช่ไหมสีแบบซอลิดไปเลยทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าด้านล่างเป็นปูนด้านบนก็เป็นไม้เราพูดถึงบ้านทำนองนั้นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็คือด้านบนก็ไม่ได้เป็นไม้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นไงตามที่เราบอกไป exterior ของบ้านทั้งสองหลังก็คือเหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือ interior ของด้านในนะซึ่งอันนี้ดิฉันจะต้องใช้จินตนาการสูงมากเพราะ The Sims 4เป็นเกมที่ต้องใช้จินตนาการสูงที่สุด
นะคุณผู้ชมดิฉันก็จินตนาการไว้ว่าโอเคบ้านหลังนี้นะคะบ้านที่เราทำอยู่บ้านหลังที่หนึ่งเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้อยากที่จะตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าไปอะแดปอะไรตัวบ้านเก่ามากนะคะก็มีการแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไวบ์ความเป็นบ้านเก่าๆมันก็ยังอยู่เนาะเราคิดว่าจริงๆแล้วอันนี้สตอรี่ในหัวนะก็คือครอบครัวเนี้ยเคยอยู่อพาร์ตเมนต์มาก่อนแล้วก็เพิ่งมีลูกนะคะก็เลยอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะขยับขยายพื้นที่ใช้สอยในบ้านนิดนึงก็เลยมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่กันเนาะซึ่งที่จริงแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้เป็นบ้านที่ใหญ่มากคุณผู้ชมเพราะว่าล็อตเนี้ยมันไม่ใช่ล็อตที่ใหญ่เลยนะเราค่อนข้างที่จะ prioritize เขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ outdoor area ด้วยแหละเนาะก็เลยทำให้พื้นที่ตัวบ้านนะ living space มันค่อนข้างที่จะมีจำกัดนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันใช้อยู่ได้ไหมมันก็ได้อยู่นี่มีพื้นที่นั่งดูทีวีแบบเป็นกิจลักษณะนะคะซึ่งโซฟานี้เก่ามากหน้าตาเก่ามากเราคิดว่าน่าจะแถมมากับตัวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของโต๊ะกินข้าวเอ่ยอีนข้าวเอ่ยก็คือแบบดูเก่าแต่ว่าไอตัวโต๊ะคอมพิวเตอร์นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้เช่าเนี่ยเอามาเองแล้วก็เอามาตั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความแบบโอเคดูเก่าแต่ก็ดูใหม่มันก็ไม่ได้ดูเก่าขนาดนั้นนะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นมูดเป็นไวบ์ประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะที่เราใช้ตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นโทนสีแบบเขียวๆเนาะแล้วก็ใช้ไม้สีเข้มเป็นหลักมันก็จะให้มูดความดูเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงแข็งแกร่งสตรองเป็นฟิลนั้นดูมีความคลาสสิกไทม์เลสไม่ไทม์เลสคือแบบคลาสสิกเฉยจะใช้คำว่าไทม์เลสก็ดูแบบดูเขาเรียกว่าอะไรอะโอเวอร์เลดไปนิดนึงอาจจะใช้คำนั้นไม่ได้เนาะเป็นบ้านสองชั้นด้วยคุณผู้ชมมี2ห้องนอน1ห้องน้ำเราคิดว่าน่าจะโอเคพอดีกับจำนวนผู้อยู่อาศัยไม่เกิน3คน2คนกำลังดี3คนคนที่3นี่ก็คือเด็กน้อยนะเด็กแบบทอดเลอร์เด็กแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเด็กเขาเรียกว่าเด็กวัยอะไรวะเด็กวัยอินฟานต์ใช่น่าจะเป็นประมาณนั้นแต่คือถ้าเกิดว่าเยอะไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วน่าจะเริ่มแบบมีความสตรัคเกิลนิดนึงคือถ้าเด็กโตขึ้นน่ะห้องมันก็ต้องขยายขึ้นใช่ไหมมันก็ยังพออยู่แค่3คนนะถ้าเกิดว่าจะเอาคนที่4เข้ามานอนด้วยเนี่ยก็ต้องเริ่มมีความคิดหนักแล้วว่าทุกคนจะใช้กันพอหรือเปล่าเพราะห้องน้ำมีห้องเดียวมันก็อาจจะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอับอายขายขี้หน้ากันได้ในขณะที่คนนึงกำลังปวดฉี่แล้วอีซิมิกตัวนึงก็แบบโอ้ฉันปวดฉี่จังเลยฉันเดินเข้าห้องน้ำไม่มีการล็อกประตูใดๆทั้งสิ้นบูมเรียบร้อยอาจจะมีการนั่นแหละอับอายขายขี้หน้าเกิดขึ้นก็ขอให้ระวังไว้เพราะฉะนั้น3คนเป็นปริมาณผู้อยู่อาศัยที่ optimize แล้วก็ดีที่สุดนะอันนี้เรากำลังทำในส่วนของ master bedroom อยู่ master bedroom บ้านนี้มีความแบบแคบๆยาวๆนิดนึงคุณผู้ชมจริงๆมันทำให้กว้างกว่านี้ก็ได้แต่ถามว่าพินนี่ทำไหมก็คือไม่ทำจ้ะแล้วก็ห้องนอนมันก็มีไว้นอนอ่ะเนาะมันก็มีแค่นี้ก็โอเคแล้วก็ห้องต่อมานี่เป็นห้องของเด็ก infant ที่เราบอกคุณผู้ชมไปเนาะคุณผู้ชมจะเห็นไอตัว railing ของบันไดที่มันแลบเข้ามาในห้องที่ฉันคือแบบไม่ชอบเลยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยน railing กันนิดหน่อยเนาะไม่ให้มันยื่นออกมาก็ต้องเรื่องนิดนึงคือถามว่าจริงๆเรามันยื่นออกมาแล้วมันมีเอฟเฟคต่อเกมเพลย์ไหมก็ไม่มีแต่ว่าไม่ชอบแค่นั้นเองก็เลยไม่เอานะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วด้วยความที่บ้านนี้เนี่ยมีเอ็นฟานเราก็เลยว่าอุ้ยทำไอ้นี่ดีกว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่เล่นกับพื้นนะไอ้กระโดดโยงเหยงอ่ะนั่นแหละแล้วก็ติดไอ้ตัวพื้นกระโดดโยงเหยงเอาไว้ให้ด้วยนะคะเอาไว้ให้เผื่อเด็กน้อยคนนี้โตขึ้นแล้วก็จะได้เล่นถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเล่นไม่ได้แต่เดี๋ยวโตขึ้นไปมันก็จะได้เล่นแน่นอนเนาะคุณผู้ชมนี่แหละสตอรี่ของบ้านหลังนี้ดูเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะแล้วก็ห้องเด็กเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างครบถ้วนถูกใจสมบูรณ์ดีที่สุดเลิศที่สุดเป็นแน่นอนเราใส่ทั้งตัวที่นอนเด็กใส่ทั้งไอตัวแท่นเปลี่ยนผ้าอ้อมเนาะก็น่าจะใช้ได้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยังคุมธีมเดิมอยู่นะคะด้วยความที่บ้านหลังนี้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวเนาะเราก็เลยคุมโทนสีเขียวเอาไว้ทั้งข้างนอกและข้างในจากภายในสู่ภายนอก
อะไรทำนองนั้นเลยโอ้มีที่นั่งด้วย1อันเออเอาไว้ให้สำหรับอุ้ยพ่อแม่รักลูกมากเลยอยากดูลูกขณะหลับนี่ได้เลยจัดไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นี่ห้องน้ำของบ้านหลังนี้จะเป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคุณผู้ชมด้วยความที่มันเป็นบ้านแฟมิลี่แล้วก็คิดในใจว่าเออห้องน้ำมันก็ต้องใหญ่ประมาณนึงแหละพี่สาวนะแล้วก็มีห้องน้ำเดียวในบ้านด้วยเราก็เลยทำให้มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงมีเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรชาวเวอร์ทับคอมโบใช่ชาวเวอร์ทับเป็นอ่างอาบน้ำที่แบบว่ามีชาวเวอร์ด้วยนะคะก็ไปเลือกสรรก็ได้เพราะว่ามีอินฟาแล้วก็แบบเด็กน้องก็ต้องโตไปเป็นทอดเลอร์คุณผู้ชมมันก็ต้องใช้ทับอะเนาะเพราะเด็กๆอาบน้ำในชาวเวอร์ไม่ได้ก็เลยต้องจำเป็นจริงๆในการใส่บัตทับอะถามว่าจริงๆแล้วพินนี่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมเพลย์ของตัวเองเนี่ยชอบที่จะใช้ชาวเวอร์หรือทับมากกว่ากันก็ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วดิฉันนั้นชอบใช้ชาวเวอร์มากกว่าเพราะมันเร็วกว่าทับนี่มันจะแบบลอยใช้โอ้กว่าจะอาบน้ำเสร็จไม่มีเวลาทำอะไรแล้วยกเว้นซิมคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือไม่ก็แบบปลูกต้นเงินเอาไว้ในบ้านนะก็อาบไปเถอะแต่แบบไม่ไหวจริงๆคือแบบถ้าต้องรีบไปทำอะไรสักอย่างอะแล้วส่วนใหญ่พี่นี่จะเล่นเกมซิมแบบนี้ไงแบบต้องรีบใช่ไหมแล้วแบบกว่าจะอาบน้ำที่ก็คือตัวเน่าไปแล้วเน่าแบบแดงเถือกแบบควันเขียวพุ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเรามีอย่างอื่นจะต้องไปทำอ่ะคุณผู้ชมจะให้มาแช่ทับละเหยละใช้ทั้งวันคือแบบมันไม่ทันทำกินพี่สาวนะคะดิฉันก็เลยเป็นบุคคลที่ชอบใช้ชาวเวอร์มากกว่าใช้บาททับนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นบ้านครอบครัวมันจะเป็นจริงๆนะคะที่เด็กน้อยจะต้องอาบน้ำในอ่างก็เลยทำไมเขาไม่ทำกะละมังอาบน้ำเด็กวะเนาะคุณผู้ชมเหมือนบ้านเราบ้านเราในไทยก็แบบเอาเด็กใส่กะละมังแล้วก็อาบน้ำไม่ว่าเออมันก็ง่ายกว่ามันก็ไม่ต้องมีทับไงบ้านในไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีทับกันปะเนาะเราแบบไม่ได้อาบน้ำ3วันทีเราอาบน้ำทุกวันถ้าจะให้อาบทับทุกวันก็เป็นไงเปลืองน้ำไปอีกน้ำเป็นทรัพยากรที่มีใช้อย่างไม่จำกัดแต่ว่าก็จำกัดนิดนึงก็นะช่วยกันรักษาน้ำนะคุณผู้ชมอยู่ดีๆที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ environmental friendly ไปเฉยเลยงงมากแม่ข้ามเรื่องไปไกลนี่บ้านหลังที่2ที่เรากำลังทำอยู่ exterior มันจะมีความคล้ายๆกันนิดนึงเนาะเป็นแบบคือไม่ exactly the same เพราะมันไม่ใช่ twin house มันไม่ใช่บ้านแบบบ้านแฝดคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเราคิดว่าเราสามารถทำให้ exterior มันมีความ vary ได้exterior ของบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่2เนี่ยก็เลยจะไม่เหมือนกันเลยนะคะมันก็จะแบบ entirely different แต่ว่ามันจะมีความมี vibe เดียวกันอยู่คือแบบใช้หลังคา gable roof มี2ชั้นมียื่นยุบหดหลังคาสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า interior ด้านในเนี่ยคือแบบ entirely different เลยคือแบบไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวนะคะบ้านหลังนี้จะดูมีความเป็นแบบfamily friendly บ้านอบอุ่นผู้ใหญ่เหมาะกับการเลี้ยงเด็กให้เติบโตมาเป็นคนดีของสังคมแต่ว่าบ้านหลังที่2นั้นก็คือเป็นบ้านของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนี้คุณผู้ชมจะเริ่มเห็นดิฉันใส่สีชมพูเข้าไปโดยรอบบ้านแล้วก็พอจะนึกได้ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นโทนสีอะไรคือแบบไม่ใช่สีฟ้าแน่นอนบ้านหลังนี้เป็นธีมสีชมพูคุณผู้ชมชมพูแบบสตรอเบอรี่มิลค์เชคด้วยไม่ใช่ชมพูธรรมดาไม่ใช่ชมพูพีชไม่ใช่ชมพูแบบนีออนนี่คือชมพูสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะพี่ค่ะนะมันมีความน่ารักมากชมพูแบบอ่อนๆสตอรี่เบื้องหลังของบ้านหลังนี้ก็คือในหัวเราที่เราคิดเอาไว้นะตอนสร้างเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่มาสักพักนึงแล้วก่อนที่บ้านข้างๆจะย้ายเข้ามาก่อนที่บ้านข้างๆจะมาสร้างความเดือดร้อนให้เขาด้วยการพาลูกเด็กเล็กแดงที่เสียงดังโนหูโวยวายเข้ามานะพี่สาวคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นบ้านเขาจะมีความเป็นแบบเอสเตติกpleasing ใดๆคือเป็นแบบเป็นบ้านของอินฟูที่แท้ถูกทุกมุมฉันต้องถ่ายรูปได้ต้องมีความแบบว่าเป็นแอสเธติกเป็นไวบ์เดียวกันมีบ้านแบบเป็นธีมนิดนึงอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการรีโนเวทบ้านครั้งที่10ของเขาแล้วด้วยความที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วธีมอินทีเรียเดคอเรชันมันก็เปลี่ยนไปทุกปีใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอินฟูท่านนี้น่าจะเปลี่ยนบ้านมาเป็นรอบที่10แล้วนะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนยังอยู่ในช่วงที่ทุกคนกำลังกีดกับขาวพิ้นกับสีพาสเทลกันอยู่นะมันก็เลยออกมาเป็นบ้านในสไตล์ที่มีความพาสเทลมีขาวพิ้นมีอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะจีโอเมติกเขาเรียกว่าจีโอเมติกไหมวะเขาเรียกว่าอะไรรูปทรงเลขาคณิต
อยู่บ้างนิดนึงเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคงธีมสีพาสเทลสีชมพูขาวพรินท์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เกมเมอร์เกิลคือแบบไอคำพูดที่ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่คืออินฟลูเอนเซอร์ทุกอย่างจริงๆเพราะว่าทุกมุมของบ้านเขาสามารถถ่ายรูปได้เรากำลังคิดอยู่ด้วยว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายวอสเซอร์คือไม่ได้อยากจำกัดเพศนะว่าคนที่มาอยู่บ้านหลังนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแต่ในหัวเราคือเขาคือผู้หญิงที่อ่อนหวานและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่คนเดียวมันก็เลยทำให้บ้านของเขาแบบถ่ายรูปได้ทุกมุมแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็แบบโอ๊ยมองไปทางไหนก็ฉันอยากถ่ายรูปกับตรงนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ประเด็นก็คือบ้านเขาถ่ายรูปได้ทุกมุมเพราะว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นบิวตี้หรือว่าจะเป็นแบบคุกกิ้งก็คือชีคนนี้ทำหมดทุกอย่างคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าห้องนั่งเล่นก็จะมีแบบโอ๊ยอุปกรณ์ออกกำลังกายเพราะว่าเขาก็ทำคลิปออกกำลังกายด้วย เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบยุ่งวุ่นวายไปหมดเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเขาถึงเช่าบ้านหลังนี้อยู่ได้เพราะบ้านหลังนี้มันก็น่าจะแพงนิดนึงเนาะเป็นบ้าน2ชั้นแต่ว่าแบบเช่าอยู่คนเดียวคุณผู้ชมมันก็ต้องแพงฉ่ำประมาณนึงนี่แหละตรงพื้นที่ทางนั่งเข้าบ้านดิฉันก็ทำเป็นพื้นที่เอาไว้ถ่ายแบบ outfit of the day fish egg เอ้ยใดนี่มีไอ้นี่ด้วย mirror ที่เขาฮิตกันช่วงนึงใช่ไหมที่เป็นแบบรูปทรงค่อนข้าง arch แล้วก็มีแบบไฟ LED สีนีออนวางไว้น่ารักดีคุณผู้ชมแล้วก็มีกระเป๋า Chanel หรือ YSL ไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นที่ฉันพูดเอาไว้ว่ามันคือกระเป๋ายี่ห้ออะไรนะตอนที่รีวิวภาคเนี้ยจำไม่ได้แล้วแต่หน้าตามันก็คล้ายๆกระเป๋า YSL อยู่นะแต่ว่าแบบมันสีชมพูอะเพราะว่าเจ้าของบ้านเลยจะชอบสีชมพูไงมันก็อดใจไม่ไหวนิดนึงนั่นแหละพื้นที่ถ่ายรูปก่อนออกจากบ้านมุม outfit of the day แต่เราก็คิดว่าเวลาถ่ายรูปเราก็ถ่ายกับกระจกใช่ไหมแล้วแบบถ้าพื้นหลังมันเป็นโล่งๆไปเลยมันจะดูไม่ดีดิฉันก็เลยใส่ต้นไม้เป็นกำแพงเข้าไปอีกหนึ่งไงล่ะมันเก๋มันเลิศและนี่มุมห้องครัวฉันบอกแล้วว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นทุกมุมของเขาต้องสวยแล้วต้องถ่ายรูปได้ตรงนี้เป็นมุมเคาน์เตอร์ที่มีไอแลนด์ด้วยเพราะเราคิดว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นรายการทำอาหารนะถ้าเราถ่ายตูดเราตอนทำอาหารตอนหันหัวเข้าฝั่งกับแม่มันจะดูไม่ดีไงมันดูไม่เก๋คุณผู้ชมดีฉันก็เลยทำไอแลนด์ขึ้นมานะเวลาถ่ายคลิปทำอาหารอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นหน้าคนทำชัดๆไม่เน้นอาหารเน้นถ่ายหน้าคนเห็นไหนนะคนทำก็ได้อยู่ก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครัวเขามีความแบบโอ้ยเป็นระเบียบเป็นใจเป็นครัวที่คนทั่วไปไม่มีทางเป็นอย่างนี้โยเว้นคนไม่ทำอาหารน่าจะเป็นได้อยู่เป็นครัวที่แบบมีระเบียบมากเหมาะกับการถ่ายภาพมากที่สุดในโลกนี้แล้วบ้านหลังนี้มีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าน่าจะมีห้องน้ำทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยคือแบบมีเยอะมากมีเยอะกว่าบ้านที่มีห้องน้ำไม่ใช่ดิมีเยอะกว่าบ้านข้างๆที่แบบมีสมาชิก3คนแล้วบ้านนี้อยู่กันคนเดียวแต่ว่าดันมีห้องน้ำ2ห้องงงไหมไม่งงเนาะซึ่งไอห้องน้ำ2ห้องนี่มันมีที่มาอีกแล้วคุณผู้ชมห้องนึงไว้ใช้ห้องนึงไว้โชว์คือจริงมันจริงมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่บ้านนี้จะต้องอยู่คนเดียวจริงบ้านนี้อยู่2คนก็ได้นะคุณผู้ชมอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่ที่แตกต่างคุณผู้ชมอาจจะมีความคิดที่ครีเอทีฟกว่าพินิซิมก็ไปคิดกันเอาเองว่าใครจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นแหละแต่พินิคิดได้แค่นี้จริงๆมันก็ประมาณนี้มันก็ได้อยู่นั่นแหละห้องหนึ่งไว้ใช้ห้องหนึ่งไว้โชว์หมายความว่ายังไงไอห้องหนึ่งไว้ใช้อะเราคิดในหัวเรานะว่าคุณผู้หญิงคนนี้น่าจะใช้ห้องน้ำข้างล่างมากกว่าห้องน้ำข้างบนแน่เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูเพราะยังไม่ได้ถึงเพราะยังไม่ได้สร้างห้องข้างบนตอนนี้เรากำลังทำในส่วนของ master bedroom เนาะบ้านหลังนี้มีห้องนอนใหญ่แค่ห้องเดียวแล้วก็ไม่มีห้องนอนเล็กคือมีแค่ห้องนอนเดียวนอนได้2คนแต่ว่าการนอน2คนในเตียงนี้เนี่ยค่อนข้างทริกกี้นิดนึงน่าจะต้องให้ซิมตัวที่นอนด้านในเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ซิมตัวที่นอนด้านนอกเนี่ยเข้าตามทีหลังเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะนอนได้คนเดียวไงเพราะฉะนั้นทางที่สะดวกสบายที่สุดก็คือนอนคนเดียวซะจะได้ไม่มีปัญหาในห้องนี้นะคะก็จะมีแบบเก้าอี้ลายวัวยังคงธีมเดิมอยู่เนาะแล้วแบบสีชมพูน่ารักมากคือแบบมันหวานแหววไปหมดเลยคุณผู้ชมคอมพิวเตอร์ตัดงานแบบตัวแรงตัวแพงมากที่สุดคือแบบแตกต่างจากบ้านหลังแรกโดยสิ้นเชิงบ้านหลังแรกยังเป็นคอมแบบจอโน้นอยู่เลยคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นมันจะมาเทียบกันไม่ได้จริงๆห้องนี้นี่คือเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นห้องนอนได้อีกห้องนึงเลยนะคุณผู้ชมคือมีความใหญ่ประมาณนึงอาจจะเป็นห้องนอนเล็กๆได้สมมุติคุณผู้ชมไม่ได้อยากเล่นสตอรี่อินฟลูเอนเซอร์เอ่ยใดเหมือนกับที่เราจินตนาการเอาไว้ในหัวก็ทำห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กได้เนาะที่เราบอกว่าห้องน้ำห้องนึงไว้ใช้ห้องนึงไว้โชว์เพราะอะไรเพราะว่าห้องนี้มันคือห้องแต่งตัวห้องทำคอนเทนต์แต่งหน้าจะมีราวแบบราวที่แขวนเสื้อผ้าต่างๆเอาไว้เตรียมรอถ่ายรีวิวแล้วก็เรามีโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องประดับใดตรงนี้เอาไว้ถ่ายแบบ get ready with me ทุกอย่างคือแบบเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยอะคือแบบมันเวอร์มากแล้วมันติดกับห้องน้ำด้วยห้องน้ำที่เอาไว้โชว์คุณผู้ชมจะเห็นว่าห้องน้ำดิฉันไม่ทำเป็นแบบเป็นประตูดิฉันทำเป็นแบบ archway เลยคือมันตะโกนคำว่าห้องน้ำที่เอาไว้โชว์ที่แท้จริงอ่ะแต่คือมันห้องน้ำมันอาจจะไม่ได้ใหญ่แล้วก็สวยนะแต่ว่าห้องน้ำที่มีเอาไว้ใช้กับห้องน้ำที่มีไว้โชว์มันดียังไงรู้ไหมคุณผู้ชมคือห้องน้ำที่เอาไว้โชว์เนี่ยมันจะสะอาดมากเพราะว่ามันไม่ใช้กันไงเพราะคนไปใช้ห้องน้ำที่มันเอาไว้ใช้ด้านล่างกันไงเพราะฉะนั้นนี่แหละโอ้โหจุดประสงค์ของการมีห้องน้ำสองห้องอะคนรวยๆตังเหลือๆไม่ว่างจริงทำไม่ได้นะแม่มันก็จะเป็นประมาณนี้อินทีเรียของบ้านหลังที่1แล้วก็บ้านหลังที่2บอกเลยเป็นผู้เช่า2คนที่ไลฟ์สไตล์ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ก็มาอยู่ข้างๆกันได้จะเป็นยังไงก็คุณผู้ชมลองโหลดไปเล่นดูแล้วก็สร้างซิมเข้ามาใส่แล้วก็แบบไปดำเนินเรื่องกันเองก็ได้นะอะไรอย่างงี้ มันแล้วแต่จินตนาการจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเนื้อแล้วแต่ใจจะใฝ่ฝันนั่นแหละมาต่อกันที่ exterior exterior ของบ้าน2หลังนี้ไม่ได้มีอะไรมากเราทำเป็นแบบคล้ายๆ driveway ไว้หน้าบ้านนะเพราะว่าเราจินตนาการว่ามันจะต้องมีรถคน2คนนี้น่าจะต้องมีรถบ้าน2หลังนี้ต้องมีรถเนาะแล้วก็ทำเป็นพื้นที่แบบ parking lot เอาไว้ข้างๆบ้านเป็น outdoor parking นะคะเหมือนประเทศไทยเลยแล้วก็มีกำแพงสูงๆกันด้วยเพื่อความเป็น private เนาะแบบเพิ่ม privacy นิดนึงกำแพงสูงๆเหมือนกำแพงสูงๆนี่ไทยนี่แบบฮิตมากเลยแต่ว่าแบบเวลาดูซีรีส์ฝรั่งอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นเขาทำเป็นกำแพงสูงๆกันเนาะส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแค่กั้นแบบขำๆพอพุ่มไม้อะไรเงี้ยให้มันรู้บ้างว่าบ้านใครเป็นบ้านใครแค่นั้นเองแล้วก็แบบติดดิจิตอลดอร์ล็อกหรือไม่ก็สัญญาณกันขโมยประมาณนั้นแต่ว่าเราพยายามทำบ้านเช่านี้ให้มันดูเหมือนบ้านเช่าในไทยแล้วก็เลยต้องใส่กำแพงที่มันสูงนิดนึงฟิลบ้านจัดสรรแบบฉ่ำๆนะเราใส่เป็นไฟแบบสตรีทไลท์ไปด้วยอันใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้มันมีความรู้สึกเหมือนว่านี่เป็นซอยนะเข้ามาในซอยก็จะเจอบ้านสองหลังนะมันน่ารักจริงๆแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าข้างบ้านตรงนี้มันมีวินโดว์อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามองไปนี่จะเห็นแน่เลยว่าคนบ้านข้างๆทำอะไรกันเราก็เลยทำการใส่เป็นกำแพงต้นไม้เข้าไปนะคะเพื่อเพิ่ม privacy ให้กับเจ้าของบ้านทั้ง2มากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นอะไรหรอกเพราะว่าตอนเราเล่นบ้านหลังนึงเราก็มองไม่เห็นอยู่แล้วว่าอีกหลังนึงมันทำอะไรอยู่เรามองไม่เห็นคุณผู้ชมแต่ก็นั่นแหละใส่ไปตอนนี้เรากำลัง assign อยู่นะคะว่าพื้นที่ส่วนไหนเนี่ยเป็นของบ้านใครก็ไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายห้องเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะเป็นประมาณนี้พื้นที่ด้านนอกบ้านเนี่ยบ้านหลังที่2บ้านสีชมพูคุณผู้ชมเราใส่เป็นพื้นที่ลาวแชร์ไปเป็นวิวแบบเอาไว้ทำคอนเทนต์อาบแดดข้างๆบ้านค่ะอะไรทำนองนั้นมีน้ำพุด้วยน้ำพุเป็นไงวะหมายถึงน้ำพุดิฉันก็พูดพุเป็นไฟเวิร์กเลยไม่ใช่น้ำพุแบบที่เป็นฟาวเล่นคุณผู้ชมเอาไว้สำหรับให้มีเสียงจอแจจอแจจักจักแจแจประมาณนั้นกล้องออกมาน่ารักดีแต่ว่าบ้านหลังแรกที่มีเด็กอะเราไม่ได้ใส่พื้นที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใส่ outdoor activity ไปนะคะก็เผื่อให้คุณผู้ชมไปใส่ตัวเองอะไรที่อยากใส่เพราะว่าจริงๆแล้วพอเด็กมันโตมันก็ต้องใช้พื้นที่ outdoor สำหรับทำบ้านต้นไม้ไหมหรือว่าแบบอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นั้นไอ้สิ่งนั้นอะ
นึกไม่ออกอ๋อมังกี้บาร์เอออาจจะใส่มังกี้บาร์ก็ได้หลังบ้านก็ให้คุณผู้ชมไปเติมเต็มกันเอาเองนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างบ้านหลังนี้ชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย